สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกม Cat of Care นะครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านเล็กของผมอีกหลังนึงนะครับสถานการณ์เลเวล11นะครับก็ผมมีบ้านอยู่2หลังที่เล่นอยู่นะครับก็คือบ้าน11กับบ้าน13นะครับตอนนี้บ้าน13ก็กำลังใกล้ตันนะครับบ้าน11ก็กำลังใกล้ตันอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งเมื่อคลิปที่ผ่านมานะครับผมเคยลงไปนะครับก็ใช้ทหารก็คือฝูงค้างคาวนะครับไปตีบ้านใหญ่นะครับบ้าน13นะครับบ้าน13ด้วยกันนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาลองฝูงค้างคาวที่บ้าน11ดูบ้างนะครับก็คือบ้านเล็กของผมเนี่ยนะครับจะมาลองใช้ฝูงค้างคาวดูบ้างนะครับว่าจะสามารถตีบ้าน11ได้โอเคหรือเปล่านะครับซึ่งทหารที่ผมเอาไปก็ตามนี้เลยนะครับก็เป็นโกเลมน้ำแข็ง1ตัวนะครับแล้วก็เป็นปลาหิน10นะครับแม่มด10แล้วก็เป็นโกแลมธรรมดา2นะครับแล้วก็ระเบิด2แล้วก็พ่วงธนูเศษมา1นะครับส่วนน้ำยานะครับก็แน่นอนครับเราจะใช้ค้างคาวนะครับไป7ขวดนะครับแล้วก็น้ำยาแช่แข็ง2นะครับแล้วก็น้ำยาบ้าคลั่งไป1ขวดนะครับส่วนบ้านเล็กเนี่ยเราจะเอาทหารแขนไปด้วยนะครับก็จะเป็นรถยิงท่อนสูงนะครับเพื่อเปิดกำแพงนะครับให้สายเดินเราได้เข้าไปตรงกลางนะครับแล้วก็จะเป็นน้ำยาแช่2ขวดนะครับแล้วก็หมูป่า7นะครับสูตรนี้นะครับเราจะลองไปตีบ้าน11นะครับด้วยกันดูซิว่าจะได้3ดาวหรือเปล่านะครับจะดูซิว่าฝูงข้างคาวเราจะถล่มบ้าน11ได้เหมือนบ้าน13หรือเปล่านะครับตามไปชมกันนะครับเอาละครับท่านผู้ชมเรามาดูกันที่บ้าน11หลังนี้นะครับที่เราจะทำการนำฝูงข้างคาวมาถล่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าจะได้3ดาวหรือเปล่านะครับผมจะเข้าทางด้านมุมสามเหลี่ยมล่างนะครับก็ทำการปล่อยโกแลม1นะครับแม่มด2นะครับตักซ้ายแล้วก็ขวาก็โกแลม1แม่มด2นะครับเสร็จแล้วก็ทำการปล่อยโกแลมน้ำแข็งตัวหนึ่งนะครับแล้วก็แม่มดทั้งหมดเลยนะครับใช้เมาส์เล่นยากหน่อยนะครับโอ้โหไม่ค่อยไปครับแอบเสียท่าครับใช้เมาส์แล้วก็ปล่อยปลาหินลงไปนะครับแล้วก็รถยิงท่อนซุงนะครับระเบิดไม่ค่อยได้ช่วยอะไรนะครับก็ปล่อยคิงควีนปูไปครับช่วงนี้ก็ลงน้ำยาไปทีครับอีป้อมลาวาหลายเส้นนะครับก็ใช้สกิลของคิงเลยครับเปิดกำแพงให้หมดนะครับเสร็จแล้วก็ใช้สกิลปูครับอมตะเรียบร้อยครับลมทางด้านข้างไปเรียบร้อยนะครับเราก็ทำการลงน้ำยาเร่งหน่อยครับกดสกิลควีนไปครับควีนเราอยู่ด้านบนนะครับตอนนี้มีแต่ลาวาหลายเส้นนะครับเดี๋ยวลองลงข้างๆลงไปครับทันหรือเปล่าครับเรียบร้อยครับยังมีที่น่ากลัวอยู่อีกที่หนึ่งครับก็คือลาวาหลายเส้นนะครับไม่รู้ว่าจะโดนรวบหมดหรือเปล่านะครับพ้องคาวเนี่ยแพ้ลาวาหลายเส้นอยู่นะครับอ้าวยังพอรอดนะครับท่านผู้ชมก็เอาธนูเก็บนิดหน่อยเก็บงานนะครับก็เสียเวลาหน่อยนะครับช่วงนี้เพราะว่าเราลงช้าไปหน่อยครับช่วงแรกๆครับใช้เมาส์เนี่ยค่อนข้างที่จะติดนะครับไม่เหมือนใช้มือเล่นในมือถือนะครับคอมไม่ค่อยแรงด้วยครับนี่ครับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมสำหรับรอบแรก
กับการใช้ฝูงค้างคาวนะครับเพื่อไปถล่มบ้าน11ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูรอบ2นะครับว่าจะโอเคหรือเปล่านะครับเอาละครับท่านผู้ชมรอบ2นะครับเราจะทำการตีบ้านหลังนี้กันนะครับก็จะเข้าทางด้านที่มีป้อมพ่อมดเยอะๆนะครับก็ทำการปล่อยโกแลมไป1ตัวนะครับแล้วก็ปล่อยแม่มดไป2นะครับโกแลม1แล้วก็แม่มด2นะครับเพื่อตัดมุมซ้ายขวานะครับเสร็จแล้วเราก็ทำการปล่อยโกแลมตรงกลางนะครับปล่อยระเบิดไปเลยครับปั๊บปั๊บใกล้ๆกำแพงครับเสร็จแล้วก็ปล่อยแม่มดลงไปเตียงหน้ากับดานแล้วก็ปล่อยนี่ครับปลาหินลงไปครับเสร็จแล้วก็ปล่อยรถลงไประเบิดก็ไม่ได้ช่วยเปิดกำแพงไปอย่างใดเอามาอย่างนั้นนะครับท่านผู้ชมนี่ครับปล่อยผู้กล้าเราไป3ตัวครับผู้กล้าเราก็ไม่ได้เข้าข้างในเลยนะครับการกดสกิลของคิงเลยครับไม่งั้นไม่เข้าแน่นอนครับซานำมาขนาดนี้ครับแล้วกดยาบ้าค้างไปทีครับกดสกิลของปูไปเลยครับธรรมตะปึ๊บเข้าไปเสร็จแล้วสกิลควีนนะครับแช่ไปทีครับที่ป้อมลาวานะครับแล้วเราก็ลองดูนะครับว่าเราจะทำการปล่อยข้างคาวได้ยังครับน่าจะปล่อยได้แล้วนะครับแล้วแช่ไปที่ป้อมพ่อหมดนะครับแล้วก็ปล่อยขังขาวตรงพ่อหมดไปเลยนะครับเอาเท่าเมาส์ผมครับโทษเมาส์เยอะไม่ค่อยดีครับแต่ยังพอกลับมาได้นะครับเกือบรับแต่กลับมาได้นะครับปล่อยผิดจุดนะครับจะปล่อยตรงป้อมพ่อหมดนะครับแช่ไปอีกหนึ่งทีครับนี่ครับแช่ไปอีกหนึ่งทีครับเหลือๆครับนี่ครับฝูงข้างคาวของเราเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมผมเล่นที่บ้านที่3แล้วรู้สึกติดใจนะครับก็เลยลองเอามาเล่นกับบ้าน11ดูบ้างครับก็ง่ายนะครับผมว่าเป็นอะไรที่ได้สำดาวง่ายๆเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะไปวอหรือว่าจะมาปล้นทรัพยากรในบ้านธรรมดาก็ถือว่าโอเคเลยนะครับยังไงก็ท่านผู้ชมก็ลองเอาไปเล่นกันดูนะครับสำหรับฝูงข้างคาวเนี่ยนะครับผมว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่บ้าน11ขึ้นไปนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากท่านผู้ชมกดติดตามด้วยนะครับว่าเราจะอัพบ้านใหญ่ของเราบ้าน13นะครับตันให้เรียนทันวาหรือเปล่าอย่างที่เราพูดมาทุกคลิปนะครับก็คลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ